กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่ไหนหรือว่าช่วงเวลาที่เกิดประมาณเท่าไหร่และส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494ค่ะคแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานนะไม่เหมาะกับการซื้อเวลาทุกอย่างต้องกล้าตัดสินใจนะหรือว่าการเลือกนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่โสดหรือว่าคิดที่จะมีผู้พักหัวใจไว้ก่อนไม่ควรจะเริ่มไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างเกิดความพลิกผันได้ตลอดเวลาเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ถนัดแล้วก็ที่สำคัญในวันนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าด้วยนะเหมือนกับเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนนะคะเน้นในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานวันนี้ใครที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเด่นนะคะอาจจะเสียมากกว่าได้ด้วยซ้ำไปส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ได้มีมากพอที่จะคิดการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำอะไรก็ตามวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะเน้นหรือว่าให้ความสำคัญกับคนหมู่มากบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าขยายกิจการต้องทำในสิ่งที่ตัวเองรู้หรือว่ามีคนให้คำปรึกษาได้เท่านั้นเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีโอกาสห่างไกลจากคนรักนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่คิดจะลงทุนวันนี้เหมาะกับการลงทุนระยะสั้นเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะมีการขัดแย้งหรือว่าขัดแข้งขัดขากันเองนะคะวันนี้ใครที่มีคู่แข่งหรือว่าคนที่ทำงานในหน้าที่คล้ายๆกันต้องระมัดระวังค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนรักเกรงใจนะอยากได้อะไรลองขอคนรักดูเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานนะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหาให้ทนค่ะหลายๆอย่างดูเหมือนว่าจะค่อยๆ คลี่คลายเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องมีความชัดเจนโดยเฉพาะสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าหน้าที่ต่างๆเองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะคนที่คิดที่จะทำการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการทำธุรกิจเองก็ตามต้องมีแบ็คต้องมีพวกนะคะลุยคนเดียวไม่ได้นะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีโชคเรื่องของงานสักเท่าไหร่ไม่ว่าคนที่กำลังคิดที่จะแข่งขันหรือว่าคนที่ทำธุรกิจเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูแลตัวเองรวมไปถึงคนใกล้ชิดได้ส่วนหัวใจนะคะวันนี้คนทำคะแนนลองหาของขวัญหาของฝากติดไม้ติดมือไปบ้างเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้การงานอย่าไปคาดหวังมากจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าคาดหวังสิ่งต่างๆตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องของความกดดันหรือว่าทำให้เกิดทุกข์ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้มีโอกาสเสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆดูไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำธุรกิจเองก็ตามส่วนหัวใจอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage กันก่อนเลยแล้วก็สามารถทวนราศีซ้ำกันได้นะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะ
่วนตอนนี้ส่งข้อมูลเข้ามานะคะใครต้องการตรวจสอบดวงชะตาการแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบรรณวัฒน์นะคะ17มิถุนายน2551ค่ะเวลาเกิด 11:08 น.วันอังคารชื่อนี้ดีไหมทำบุญอะไรดีแล้วก็พื้นดวงเป็นยังไงบรรณวัฒน์บอใบไม้รอหันนอเนนวัดชอช้างรอเรือก็ในแง่ของทักษะผ่านนะครับแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะเด่นก็จะมีปัญหาติดขัดหรือคนไม่หวังดีศัตรูอุปสรรคเยอะหน่อยนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวเหนื่อยยากมากๆก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้ก็ให้เน้นให้คุณซื้อข้าวสารก็ได้นะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของพื้นชะตาก็ระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะครับแล้วมันจะมีผลโดยตรงนะต่อเรื่องของงานรวมถึงคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงกว่าเราหรือแม้กระทั่งในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดแต่ภาพรวมของชีวิตก็ถือว่าพอตัวรอดได้หาเงินได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมเพชรนะคะ1มกราคม2509เวลาเกิดเที่ยงคืนกว่าไม่ได้บอกวันนะถามสีโชคลาภสีแล้วก็โชคลาภแล้วก็ปีนี้มีโชคหรือเปล่า1มกรา09ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคุณเกิดใกล้ๆช่วง2500ย้อนขึ้นไปด้วยฉะนั้นพยากรณ์บนข้อมูลสากลเพราะคุณไม่ได้บอกกล่าวเข้ามานะครับก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ศุกร์ก็ใช้ขาวครีมชมพูส้มได้นะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงนั้นไม่เด็ดลัคนาอะไรกรุงเทพค่ะเที่ยงคืนเศษก็จะลองคาบเกี่ยวก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับทั้งราศีกันแล้วก็ราศีตุลถ้ารู้สึกว่าช่วงประมาณถ้าถอยหลังกลับไปสัก2ปีเศษๆที่ผ่านมาชีวิตมีปัญหาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกสภาพคล่องเนี่ยเป็นคนราศีตุลแต่เธอเริ่มที่จะรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนในทางที่แย่ลงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2557ที่ผ่านมาก็เป็นคนราศีกันนะครับเบอร์โทรศัพท์91กับ81ค่ะ91เป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็ต้องบอกว่าเร็วด้วยใช้เบอร์นี้เป็นหลักครับบ้านนะคะทับ316โสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาเลข3คือดาวอังคารนะกล้าหาญขยันใช้ได้ครับทะเบียนรถ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแล้วก็คู่สมพลถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะคุณวัชระพลนะคะ23พฤษภาคม2537เวลาเกิด 17:58 น.วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพค่ะเป็นคนลัคนาราศี ราศีตุลนะครับด้วยพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าพฤหัสกุมลัคก็ในภาพรวมก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับมีหลักฐานความมั่นคงชื่อนี้ดีหรือเปล่าวัชระพลวัชระพลลาน้ำเที่ยงด้านดีของชื่อเนี่ยคือในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนะครับการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่บางครั้งเหนื่อยยากและชีวิตมีความพลิกผันอยู่ตลอดฉะนั้นถ้าเป็นแบบอย่างที่ผมเรียนก็ควรจะปรับและชื่อควรที่จะใช้วรรคพุทนำนะครับตชดาตปตักทสันธานทนังมุนโททพุทเฒ่านนนเนนแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับในส่วนของสระทุกชนิดรวมถึงภาชนะตัวอ่างแต่อย่างที่ผมเรียนแหละพระธาตุกุมลักษ์ของคุณในราศีตุลได้องค์เกณฑ์ด้วยนะฮะเป็นนราเกณฑ์โดยภาพรวมถือว่าใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณเมธนีนนะคะเกิดวันที่10สิงหาคม2527ค่ะเวลาเกิด 5:27 น.วันศุกร์ถามเรื่องความรักกับการเงิน10สิงหา27วันศุกร์นะครับปัตตานิกาลีนะดวงจะเหมือนกับสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ให้ถ้ามีคู่นะครับถ้ามีคู่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักแล้วก็พยายามอยู่กันอย่างมีระยะห่างก้าวก่ายกันให้น้อย
หาโอกาสทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับจะทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้สภาพคล่องก็เสียเหมือนกันทำอย่างที่เรียน SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ4584ค่ะเก่งทั้งทางโลกทางธรรมคู่หน้าแต่คู่หลังเนี่ยเป็นคู่ศัตรูติดขัดสุขภาพก็ระวังพวกทางเดินหายใจรวมไปถึงในเรื่องของคำพูดการเจรจานะครับอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8เลขบ้าน123คมในฝักมีความทะเยอทะยานดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลวัน1ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิด 10:12 นวันเสาร์จ้ะถามสุขภาพโชคลาภแล้วก็การงานนะว่าเป็นยังไงงานปีนี้อาจจะต้องรับภาระนะครับบางอย่างอาจจะเป็นงานยากงานที่ไม่ถนัดงานที่ไม่อยากทำแต่ต้องทำและสิ่งสำคัญคือรอยต่อระหว่าง25และ26เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงย่าง26ฉะนั้นช่วงนี้อดทนให้มากๆหน่อยหาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวถ้าทำได้ส่วนหลังวันเกิดทำทานกับเด็กเล็กโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพวกนี้ได้ทั้งนั้นแต่ในแง่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18ธันวาคม2541ค่ะเวลาเกิด 10:36 นาทีวันศุกร์จบม .6 นะจะได้เรียนต่อด้านไหนอนาคตทำอาชีพอะไรแล้วก็จะได้ทำงานที่หวังไว้หรือเปล่าน่าจะบอกว่าหวังอะไรนะครับของคุณเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาพุทธสวยพุทธก็หมายถึงอะไรบัญชีนิเทศนะครับอักษรศาสตร์การตลาดการขายรัฐศาสตร์ก็เน้นบริหารรัฐกิจการทูตกฎหมายมุ่งเน้นเป็นทนายหรือแม้กระทั่งลักษณะผู้งานประชาสัมพันธ์กลุ่มที่1กลุ่มที่2ถ้าชอบพวกแนวศิลปะหน่อยดนตรีศิลปะการแสดงคหกรรมฟุตซายพวกอาหารอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์พวกนี้ได้หรือถ้าชอบตัวเลขก็การเงินอันนี้เป็น2กลุ่มแต่กลุ่มแรกจะเด่นกว่าจ้ะเอาล่ะนะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27มกราคม2507เวลาเกิดไม่ได้ให้มาเนาะส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะทะเบียนรถ2คัน9448คู่หน้าดีนะฮะเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยแต่ว่าคู่หลังเป็นคู่ศัตรูอย่างที่เรียนความหมายเมื่อสักครู่อันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8คันต่อมา452จันทร์พฤหัสมีหลักฐานความมั่นคงเพราะเป็นดาวคู่ธาตุดินนะเลข4คือความเฉลียวฉลาดคันนี้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กชายนนทิกรเกิดวันที่หายไปเนาะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะเหมือนน้องส่งเองเลยนั่นแหละคุณสุนะคะเกิดวันที่15กรกฎาคม2503เวลาเกิดบ่าย 2:05 นาทีวันศุกร์ถ้าทำอาชีพอะไรที่ทำแล้วดีตรงกับราศีแล้วก็ยั่งยืนคือเปลี่ยนมาหลายอาชีพแล้วจริงๆแล้วดีฮะคำถามแบบนี้ คำว่าอาชีพที่ถูกฉลกนั้นในบางจังหวะในบางปีที่มันแย่ไม่ว่าจะเป็นดาวอาชีพหรือเกณฑ์เรื่องงานเสียเนี่ยโอกาสที่จะยุติมีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราร่วงรู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วถูกโฉลกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะย้อนกลับไปสู้หรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้นะครับก็จะบอกกล่าวในกลุ่มที่เด่นฝากไปพิจารณานะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกซักรีดนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยขายเครื่องดื่มหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กเล็กๆพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่พวกนี้นี่คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะก็ถ้ามันจะตรงกับสิ่งที่คุณเคยทำแล้วเลิกก็ขอให้เชื่อมั่นไม่มีใครดีทุกปีและปีนี้กรรมะเป็นสีก็เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างนะสวัสดีค่ะสายตัดไปแล้วนะเดี๋ยวติดต่อกันใหม่เนาะ SMS ต่อมาเลยนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่20กุมภาพันธ์2525เวลาเกิดทุ่ม15นาทีวันเสาร์อาชีพนะคะทำเกี่ยวกับนวดสปาแล้วก็ย้ายห้องจะดีหรือเปล่าการงานและความรักเป็นยังไงนวดสปาก็ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีกลุ่มลูกค้าเป็นต่างประเทศอะไรพวกนี้ได้จะยิ่งดีนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทำได้ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ตอนนี้ย่าง34สีก็แตะนะครับคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรและถามว่ามีโอกาสจะโยกย้ายหรือไม่
สัมพันธ์ถึงตอบว่ามีเกณฑ์แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ดีแต่หลังกุมภาหน้ามันก็มีโอกาสจะต้องย้ายอีกครั้งนะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยการลงหลักปักฐานการซื้อหาทรัพย์สินใหญ่ๆดูครั้งเดียวให้มันจบแต่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีความรักช่วงปี2ปีนี้สำคัญมากถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องประคองให้ดีที่สุดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอริศรานะคะ19ธันวาคม2539เวลาเกิด 8:31 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเรียนสุขภาพและความรักผมกลัวจะดึงนะทั้ง2เรื่องมันเป็นข้อเท็จจริงฮะและดวงก็จะไม่โกหกคืออยู่ในวัยเนี้ยถ้ามีปัญหาเรื่องรักเนี่ยมักจะฉุดเรื่องเรียนจริงๆและปีนี้จนถึงสิ้นปี58นะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญมากๆกับทั้ง2เรื่องถ้ายังโสดอยู่คนเดียวเลยลูกอย่าคบเป็นเพื่อนไปก่อนถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าทิ้งในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ทำอะไรนะครับของหนูเนี่ยก็ให้หนูณขณะนี้นะก็ถวายสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุวิทย์นะคะ27เมษายน2513เวลาเกิด 7:28 นาทีพุธกลางวันถามความรักถามการงานแล้วก็สุขภาพตอนนี้ค้าขายทำสวนอยู่ด้วย27เมษายน2513ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ครับคุณอนุวิทย์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งนะเพราะต่างกันทั้ง2วันเนี่ยจ้ะงั้นเบอร์โทรศัพท์เนาะ2เบอร์เลย01กับ89เปลี่ยนดีกว่าทำมาค้าขายเอา45 46 49ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ถามทะเบียนรถ2882ค่ะผมเข้าใจว่าเป็นเลขประมูลแล้วก็มีราคาเป็นหลักทรัพย์สังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งเคลื่อนที่ได้แต่ราหูจันทร์เนี่ยเป็นคู่หนี้สินนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของภาระสภาพคล่องการแย่งรักชิงรักหักสวาทหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมันไม่สุดอ่ะนะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาจินนะบัญชรและแปะที่เลข8ทั้ง2เลข SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณราทิพย์เกิดวันที่29พฤษภาคม2541นะคะเวลาเกิด 2:23 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ตอนนี้เรียนกศน.อยู่จะจบหรือเปล่าแล้วก็ขายกาแฟนะขายได้2เดือนแล้วจะดีไหมคะตอนนี้ย่าง17นะครับเกณฑ์การศึกษาย่าง18ที่กำลังจะมาถึงถ้าไม่ใช่เป็นปีที่จบน่าเป็นห่วงนะครับนะเป็นปีที่ผลการเรียนไม่ดีอาจจะถึงขนาดมีปัญหาต้องหยุดก็ได้นะฉะนั้นก็หลังวันเกิดตั้งใจให้เยอะๆและสองหาโอกาสไปบริจาคทุนการศึกษาหลังพฤษภานี้นะครับขายกาแฟถ้าเป็นในเรื่องของพวกเครื่องดื่มก็พอใช้ได้นะครับและแต่มันมีเงื่อนไขว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดในดวงเนี้ยพุทธสวยกว่านะครับพุทธก็หมายถึงอะไรลองดูนะถ้าหนูเรียนไปด้วยเนี่ยพวกงานขายตรงพวกเนี้ยไม่ต้องลงทุนเป็นงานอิสระจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับ4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธถือว่าดีครับทะเบียนรถ2358คู่หน้านิ่งๆนะแต่มีทีเด็ดนะครับแต่58ในราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันนี้ให้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14มกราคม2542เวลาเกิด 9:00 นตรงวันพฤหัสบดีการเรียนและความรัก 9:00 นวันพฤหัสบดีผมไม่แน่ใจวันเดือนปีเกิดตรงกันกับเมื่อสักครู่หรือเปล่าออกไม่ใช่เมื่อกี้พฤษภาเกณฑ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นห่วงตัวนี้หนู16นะครับ17เต็มเกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าชั้นปีที่สูงขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าระดับการเรียนที่สูงขึ้นมันจะมีผลเยอะมากแล้วก็ในช่วงย่าง18ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ซะส่วนในเรื่องของความรักปีนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เด่นนะแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือย่าง18ถ้าโสดก็จะมีเกณฑ์รักใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันพิชาทะเบียนรถ271ค่ะเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดนะครับความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินตนานะคะเลขทะเบียนรถ8564
คู่ถัดน้ำความสงบร่มเย็นแต่85เห็นผิดเป็นชอบอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ใช้น้ำพระพุทธมนต์8ที่เลข8แล้วก็174ค่ะคู่สมพลชื่อเสียงอาทิตย์ดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณศักกรินทร์เกิดวันที่15ธันวาคม2520 6 นาฬิกา 7 นาที วันพฤหัสบดีนะถามโชคลาภกับคู่ครองเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์กับคู่ถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ดีขึ้นถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนหนึ่งอาจจะคุ้นชินกันมากขึ้นนะครับแต่แง่ของการเสี่ยงโชคนั้นทั้งย่าง38และ39ไม่ดีเลยนะครับทะเบียนรถ4713 47เป็นคู่สมพลนะ13มหาอุดความสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอรุชิดา15เมษายน2543ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมานะรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าถามทั้งชื่อทั้งลัคนาราศีเลยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชรีนะคะ14พฤษภาคม2532เวลาเกิดเที่ยง15นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานทำที่ไหนดีคะแล้วก็การเงินรวมไปถึงชีวิตคู่ด้วยทำที่ไหนเลยฮะถามสถานที่หรือว่าอาชีพถ้าสถานที่ก็แต่ผมไม่อยากให้เน้นอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้ผมจะไกด์ในเรื่องของอาชีพแล้วกันนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดลองดูนะครับนะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับทำฟาร์มสัตว์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พวกเพ็ทช็อปหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสเกลใหญ่พวกพลังงานแก๊สน้ำมันปิโตรเลียมเหมืองแร่หรือพวกงานรับเหมาก่อสร้างนะพวกนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่30กันยายน2532นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีวันเสาร์ตกงานอยู่ค่ะจะมีโอกาสได้งานเร็วๆนี้ไหมแล้วก็ไปสอบราชการมาจะมีโอกาสได้รับราชการหรือเปล่าท่านเมื่อสักครู่นี้อย่าทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะครับตอนนี้ย่าง26ช่วงอายุย่าง26ลักษณะของคุณน่ะถ้าจะได้งานไม่ได้ตอบแค่ว่าเป็นลักษณะงานราชการนะปีนี้เหมือนกับว่าจะต้องมีคนรู้จักคนชักชวนคนแนะนำถึงจะได้นะครับแล้วก็อย่างช้าเนี่ยผมมองว่าช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะอย่างช้ากรกฎาสิงหาเนี่ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานใหม่ๆอย่างที่ผมเรียนเนี่ยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพย์นะคะเกิดวันที่10พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็อาชีพว่าขายขนมทาโกะปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรที่เป็นลูกกลมๆน่าจะใช่ค่ะหิวเลยฮะขนมนมเนยน่ะสุกเป็นสีนะครับจักรพรรดิทำได้ครับแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีฟังให้ดีนะคุณทิพย์ช่วงนี้ถ้ามันไม่ค่อยดีก็ขอให้อดทนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหนึ่งทางกายภาพลองย้ายทำเลถ้าทำได้ถ้าไม่ได้อาจจะมีการปรับสูตรหรือมีการขายส่งขายฝากมีการจรมีการเดินทางแต่ยืนยันว่าระยะยาวมันไปของมันได้นะครับส่วนการทำบุญปีนี้เน้นของมีคมนะครับมีดโกน8เล่มที่ร้านสะดวกซื้อฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS แล้วก็เราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันพักกันสักครู่ค่ะครับ